ความดีสามารถส่งต่อกันได้โดยเริ่มต้นจากความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งที่ส่งต่อนั้นคือธรรมะก็จะทำให้ทุกคนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพบเจอกับความสุขและสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นซึ่งโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งต่อความดีผ่านการปลูกฝังศีลธรรมด้วยมงคลชีวิต38ประการแก่นักเรียนไปจนถึงระดับครูอาจารย์โดยมีนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานการจัดสอบหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์ไวเซอร์อบรมข้อมูลการทำหน้าที่เบื้องต้นของซูเปอร์วิเซอร์หรือที่เรียกว่า Beginner Course จะจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยเริ่มต้นการเดินทางกันมาที่ภาคเหนือณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีพี่ๆชมรมพุทธต่างช่วยกันชักชวนน้องๆมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์กันอย่างขมักเขม้นทั้งการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆแจกใบปลิวเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ที่ดีกับเพื่อนๆทั่วประเทศกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการจัดอบรม Beginner Course โดยมีพี่ๆเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์ขั้นต้นให้กับน้องๆทุกคนซึ่งก็ทำให้ได้เห็นภาพการทำหน้าที่ที่ผ่านมาไปพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมOh!
่องใต้มากันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กับบรรยากาศการชวนน้องๆมาทำหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์ครั้งนี้โดยมีการติดโปสเตอร์และไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและชักชวนน้องๆตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปทำหน้าที่นำศีลธรรมไปสู่ใจเยาวชนซึ่งก็สร้างความคึกคักให้เกิดขึ้นกับทุกคนการอบรม Beginner Course ที่มาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวชมรมพุทธทำให้ผู้รับการอบรมรู้สึกสนุกสนานไปตลอดระยะเวลาของการรับฟังการทำหน้าที่เบื้องต้นของซูเปอร์ไวเซอร์นับเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นด้วยความประทับใจที่จะพาให้น้องๆได้ไปทำหน้าที่ผู้นำความดีต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับการรวมตัวกันเชิญชวนน้องๆได้มาทำกิจกรรมความดีไปเป็นซุปเปอร์วิเซอร์ของนิสิตนักศึกษาโดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาทำกิจกรรมดีๆที่จะปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่อนาคตของชาติพี่ๆชมรมพุทธก็ได้จัดอบรมซูเปอร์วิเซอร์รอบบิเกเนอร์คอร์สขึ้นซึ่งน้องๆก็ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้สังคมและปลุกไฟในใจให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาทำความดีที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนSuper Wiser!
จรไปกันที่ภาคอีสานณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปกับบรรยากาศการชวนซุปเปอร์ไวเซอร์ด้วยการติดโปสเตอร์และเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยซึ่งทุกคนก็ต่างให้ความสนใจในกิจกรรมนี้นับเป็นการปลุกกระแสตื่นตัวการทำหน้าที่ทูตผู้นำความดีให้เกิดขึ้นจัดอบรม beginner course ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่เบื้องต้นของ supervisor ด้วยความเป็นกันเองของพี่ๆและมีกิจกรรมที่คอยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้ารับฟังจึงทำให้น้องๆมีใจอยากจะเข้ามาร่วมหาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสส่งต่อสิ่งดีๆให้กับน้องๆได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตได้สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยการเป็นผู้นำความดีฝึกการวางแผนและทำงานเป็นทีมผ่านการประสานงานต่างๆอีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสความรู้สึกของการเป็นผู้ให้อีกด้วยนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นทูตผู้นำความดีไปสู่ใจอนาคตของชาติคืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ชีวิตที่สวยงามของซุปเปอร์ไวเซอร์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีและมีศีลธรรม